ก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมกลับมาพบกับเกมนารูโตะออนไลน์อีกแล้วนะครับผมก็ภายในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวละครในสายแทงที่น่าใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็สำหรับตัวละครสายแทงที่ค่อนข้างจะน่าใช้นะผมตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับผมก็จะมีหลักๆ4ตัวด้วยกันจริงๆก็มีเยอะกว่านี้แหละครับผมแต่ว่าจะมีที่ผมแนะนำเป็นพิเศษนะจะมีอยู่4ตัวนะครับโดยตัวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมแนะนำเป็นนารูโตะนะครับก็โอเคมันอาจจะไม่ใช่แทงที่แบบเป็นแทงที่ดีมากแต่ว่าก็เป็นแทงที่สามารถใช้ได้หลายงานนะครับในเมื่อสกิลเขาเนี่ยมันแทบจะไม่เกี่ยวกับแทงเลยไม่ใช่หรอก็คือมันมีพวกสกิลแยกลงแยกล่างแล้วมันแทงยังไงนะครับคำตอบก็คือเราสามารถที่จะใช้ร่างเงาของนารูโตะเนี่ยแทงได้นะครับก็ถามว่ามันอาจจะรับดาเมจได้ไม่ค่อยดีก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของเรื่องที่ว่าเหมือนกับป้องกันการโจมตีได้แน่ๆทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่เร็วนะครับผมอาจจะผมจะเพื่อเขาเรียกว่าไงนะเพื่อกันสับสนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าไอ้นารูโตะเนี่ยมันใช้แทงยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับดูนะครับผมนารูโตะเนี่ยคือมันมีอยู่แต่ละดาวเนี่ยมันจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเป็นสาวสามดาวปุ๊บนะครับนารูโตะจะเรียกร่างแยกออกมาเรื่อยๆนะครับนอกจากเรียกครั้งแรกแล้วก็เรียกมาเรื่อยๆอีกหมายความว่าเราสามารถที่ใช้ร่างแยกของนารูโตะเนี่ยรับดาเมจได้นะครับเนี่ยดูตัวอย่างอย่างที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็คือร่างเงาของนารูโตะเนี่ยจะช่วยรับดาเมจให้เราได้ดีมากนะครับถ้าในด่านหลังๆเนี่ยมันอาจจะโดนทีเดียวตายก็จริงแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีร่างเงาเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเหมาะกับการเอาไปรับดาเมจในด่านที่แบบมันแรงมากๆนะครับผมแบบตัวตีแรงคือแบบตัวอื่นเนี่ยแทงไม่อยู่อ่ะโดนยังไงทีเดียวก็ตายก็เอาร่างเงาไปรับดาเมจดีกว่านะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะต่อมานะครับก็เนาะนารูโตะก็ใช้ประมาณนี้นะก็คือเหมือนกับเอามาวางดักไว้ก็คือแนะนำนะว่าควรจะวางไว้แถว2นะครับก็คืออย่าวางหน้าสุดเพราะถ้าวางหน้าสุดเนี่ยมันจะถ้าหากว่าร่างต้นเราตายนะครับเราก็จะไม่เรียกว่าไงนะเสียฟรีๆเลยนะครับก็คือมันจะไม่มีประโยชน์อะไรต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำตัวแทงตัวต่อไปกันนั่นก็คือตัวอะไรดีฮินาตะนะครับฮินาตะเนี่ยเป็นตัวแทงที่นิยมมากก็คือเป็นตัวแทงในระดับท็อปที่แทบจะทุกคนต้องมีนะครับเป็นตัวที่ควรจะปั้นติดนะครับฮินาตะเนี่ยดียังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ให้ดูก็คือเรื่องข้อดีของฮินาตะเนี่ยก็หลักๆเลยนะสกิลเขาอะครับก็จะมีมวยอ่อน8ทิศก็คือสกิลนี้ถ้ากดใช้ปุ๊บนะครับในตานั้นเนี่ยดาเมจโจมตีปกตินะครับจะมาที่ฮินาตะคนเดียวแต่ว่าฮินาตะยิงให้ขายว่าต้องอยู่ด้านหน้านะแล้วจุดเด็ดอีกอย่างนึงก็คือยิ่งเลือดฮินาตะเลยน้อยเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้ดาเมจของฮินาตะเนี่ยเขาก็เท่าไรไม่ใช่ก็ยิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่เนี่ยพลังป้องกันของฮินาตะก็จะยิ่งเยอะนะครับหมายความว่ายิ่งหมายความว่ามันเป็นเธอเป็นตัวแทนที่ดีมากชักจะมึนแล้วผมขอโทษครับดูนะครับเนี่ยผมใช้สกิลโล่มวยอ่อนนะสังเกตดูว่าเดี๋ยวถ้ามีใครมาโจมตีเรานะครับผมจะเราจะปัดทิ้งเห็นไหมนะครับมันจะมีโอกาสปัดทิ้งค่อนข้างเยอะครับอาจจะปัดได้ไม่ 100% ก็จริงแต่ว่าปัดได้เรียกว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะมันก็ไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เราเนาะเอาเป็นว่าสัก 70% แล้วกันเนาะนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เรียกว่าเป็นสกิลที่ดีมากเหมาะกับการเอามาใช้รับดาเมจในตาได้ตาหนึ่งอ่ะครับก็คือถ้าหากว่าสมมตินะเจอพวกตัวละครที่แบบสั่งตีแรงๆฮินาตะเปิดโลกปุ๊บตาแรกเรารอดแน่เนี่ยนะครับส่วนตา2ตา3ค่อยมาคิดอีกทีว่าจะรอดหรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานฮินาตะนะครับก็เลยเป็นแทงที่ส่วนใหญ่แนะนำให้ที่หลายๆคนใช้กันนะครับแนะนำว่าอย่างน้อยๆคนจะมีฮินาตะ4-5ดาวก็คือรีบปั้นให้เร็วที่สุดนะครับก็ถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยอย่าลืมหามาส่วนการหาฮินาตะเนี่ยมันจะมีจากห้องถงโบนัสเราจะได้มาบางส่วนนะครับแล้วก็ทีเนี้ยจะได้มาจากไหนต่อก็คือเลเวล30ปุ๊บนะครับดันเจี้ยนอีไลท์เนี่ยมันจะมีรันเนี่ยฮะคือถ้าเราผ่านครั้งแรกอะครับมันจะได้ชิ้นส่วนฮินาตะมานะครับผมด้วยก็คือถ้าหากว่าง่ายๆถ้าหากว่าเล่นถึงเลเวล30แล้วมาผ่านอีไลท์หมดอ่ะมันจะได้ฮินาตะแน่ๆคือ3ดาวแน่ๆครับไม่2ดาวแน่ๆครับส่วน3ดาวก็เล่นไม่นานครับผมเพราะว่ามันมีหลายด่านก็คือแทบทุกระดับเลยอ่ะ20 30ของอีไลท์อ่ะก็คือได้ฮินาตะหมดเรียกว่าเป็นตัวที่ปั่นให้เลเวลให้5ดาวได้ไม่ยากนะครับต่อมานะครับผมมาดูตัวที่3นะฮะ
ตัวที่3ผมจะขอแนะนำเป็นอะไรดีล่ะเนจินะครับเนจิเนี่ยจะมีหลายร่างนะครับผมจะมีสงครามนินจาครับธรรมดาทีนี้นะครับผมมันเอาจริงผมเนี่ยผมก็ชอบสงครามนินจามากกว่านะแต่ประเด็นชิ้นส่วนมันหายากผมเลยไม่แนะนำเท่าไหร่ทีนี้ผมเลยมาแนะนำเนจิร่างธรรมดาละกันนะครับผมก็คือเนจิธรรมดาเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือเอาจริงๆอ่ะเนจิอ่ะมันเหมือนจะดีแต่มันก็อาจจะแบบถ้าเรื่องแทงค์นะครับมันไม่ดีเท่าตัวอื่นแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของการสกิลหรือการก่อกวนผมรับว่าเนจิเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากนะครับเพราะว่าอะไรก็คือสกิลของเนจิเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสกิลไม่ออกก็คือขัดกันใช้สกิลของฝั่งตรงข้ามได้นะครับขัดยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอาด่านยากนิดนึงแล้วกันนะเห็นก็ได้เห็นสกิลนี่ไหมครับผมทีนี้ถ้าไอ้สกิลนี้นะครับถ้าหากว่าเราใช้กับศัตรูตัวไหนที่กำลังไล่สกิลอยู่เราจะขัดจังหวะสกิลได้เลยดูนะไม่รู้จะใช้ทันหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมพอใช้ปุ๊บนะสกิลขัดไปเลยแต่นี่ก็ถึงตายก็ขัดอยู่ดีนะเอาง่ายก็คือเวลาใช้สกิลอะครับจะทำให้ฝั่งตรงข้ามใช้สกิลไม่ได้แล้วเหมือนกับเขาเสียสกิลฟรีอะนะครับเป็นตัวที่ดังนั้นเนี่ยเนจิเลยเป็นตัวที่เหมาะกับการเอามาใช้ในการขัดจังหวะฝั่งตรงข้ามนะครับไปใช้ใน PVP อะไรเงี้ยดีมากนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่แบบอยากจะให้หามาใช้ไว้สักตัวนึงนะครับอย่างน้อยก็ทำไว้สามดาวเชื่อว่าได้ใช้แน่นอนนะครับก็ถ้าหากว่าใช้ไม่บ่อยก็อาจจะทิ้งไว้ที่สามดาวคือถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่มีตัวที่ขัดดีกว่านี้ครับผมมองว่าการที่เราเก็บเนจิไว้อะมันได้ใช้แน่นอนนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์แน่นอนแบบดังนั้นก็เก็บไปเถอะนะครับเชื่อผมนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ3ตัวเดี๋ยวเราจะพามาดูตัวสุดท้ายที่จะแนะนำกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยอาจจะหายากสักหน่อยนึงอ้อเดี๋ยวขอโทษเนจิตะกี้ผมพูดถึงการหาไปยังการหาชิ้นส่วนเนจิเอาไปแนะนำว่าอีไลท์นะครับนี่ตรงนี้ก็มีนารูโตะที่ผมไม่ได้พูดเพราะนารูโตะมาได้ฟรีแต่แรกอยู่แล้วไงส่วนเนจิเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นถ้าเราเลเวลถึงระดับนึงมันจะหาไม่ค่อยยากครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเนจิกับทุกด่านเลยเห็นปะนะครับใน30ก็มีเนี่ยมี30ก็มี40ก็มีคือชิ้นส่วนหาไม่ยากนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าจะปั้นให้เต็มได้ไม่ยากจริงๆตัวสุดท้ายที่จะแนะนำกันนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในนินจาฝั่งโอโตะนะครับก็จะเป็นคินิมาโร่ทีนี้นี่นางอยู่ไหนที่ผมหาแป๊บนึงหาไม่เจอนี่นะคิมิมาโร่เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับแนะนำว่าควรรีบปั้นแต่ว่าเป็นตัวที่กว่าจะได้มาถ้าหากว่าเราเล่นสายฟรีก็จะได้ประมาณกลางๆเกมหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้รีบปั้นให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้หลายด้านอยู่ไหนแล้วตะกี้เห็นอยู่แวบๆอยู่แล้วนี่ถามว่าคิมิมาโร่เนี่ยดียังไงนะครับผมก็คือ1เลยสกิลเขาอะค่อนข้างแรงนะครับ2เลยก็คือเขาว่าถ้ารับดาเมจนะถ้าเกิดว่ารับดาเมจไปเรื่อยๆอ่ะครับมันจะเขาจะยิ่งถึกขึ้นนะครับหมายความว่าถ้าเราไปลงดันกิลหรือว่าบางดันนะครับที่มันต่อเนื่องมันจะทำให้เขาเรียกว่าไงนะทำให้เขาว่าค่อนข้างหนาแล้วก็เลยเหมาะกับการเอาไปใช้ลงดันยาวๆนะครับทีเนี้ยก็เดี๋ยวผมใช้ให้ดูแล้วกันแหมเอาสักดาบนี้แล้วกันแหมดูนะครับว่าเวลาที่เราเขาโดนโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มต้านทานเรื่อยๆนะให้ดูรอกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมครับเนี่ยเวลาโดนโจมตีปุ๊บต้านทานกับป้องกันจะขึ้นเรื่อยๆนะผมก็หมายความว่ายิ่งสู้นานก็จะยิ่งถึกนั่นเองนะฮะเป็นต้นก็ประมาณนี้สำหรับตัวคิมิมาโร่นะครับแต่มีสกิลด้วยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับสกิลของคิมิมาโร่เนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่ที่แรงในระดับหนึ่งนะฮะก็แต่ว่าข้อเสียคือกินจักระเยอะมากแต่ก็ถามว่าใช้ดีไหมก็กลางๆแล้วกันแต่ว่าที่ดีจริงๆคือความสามารถของเขานะครับก็เลยแนะนำว่าเอามาเป็นแทงก็ที่ดีค่อนข้างดีเลยตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแทงค์4ตัวที่แนะนำทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าแต่ละตัวควรจะใช้ในด่านไหนบ้างเอาเป็นตัวเอาเป็น1เลยนะฮินาตะกับหลักๆที่ผมใช้หลักๆจะมี2ตัวนะครับตัวอื่นก็ใช้บ้างแต่อธิบายให้ฟัง
ฮินาตะกับคิมิมาโร่เนี่ยจะเป็นแท้งหลัก2ตัวที่จะนี่ที่แนะนำไม่ให้เราปั้นนะครับคือคิมิมาโร่เนี่ยจะเหมาะกับการที่เราไปใช้ด่านที่แบบคิดว่ามันต้องยื้ออะครับหรือว่าต้องเล่นนานๆผมว่ามันจะเวิร์กนะครับก็อย่างเช่นหลักๆเลยผมว่าดันกิลเวิร์กมากนะฮะต่อมาเนี่ยถ้าส่วนที่หน้าตาเนี่ยจะเหมาะกับการที่แบบเอาไปต้องการเกมไวผมว่าถ้าเราเกมไวแบบตาแรกอะเราถ้าเราป่วยฝั่งหนึ่งอะใช้สกิลค่อนข้างไวใช่ไหมผมว่าที่หน้าตาเนี่ยตาแรกเลี้ยงให้ทีมรอดอะผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างเช่นการทดสอบเอาชีวิตรอดเนี่ยด่านหลังๆสมมติด่านหลังๆมันยากๆเนี่ยนึกออกใช่ไหมครับถ้าด่านหลังๆมันยากใช่ไหมสมมติเรามีที่หน้าตาเนี่ยเราอย่างน้อยๆถ้าเราต้องการยื้อไปตาสองที่หน้าตากดสกิลตาแรกก็แน่นอนว่าตาแรกเรารอดนะครับเกือบแน่นอนเลยนะฮะอะไรนี้เป็นต้นเพราะเรียกว่าสถานการณ์ในการใช้ก็จะง่ายๆที่นักต่าก็คือเน้นเกมเร็วคิมิมาโร่ก็จะเน้นยืดๆหน่อยละกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆมันก็ไม่ตายตัวครับแล้วแต่ลองพิจารณากันดูทีนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของตัวอีก2ตัวมีตัวอะไรบ้างนะนารูโตะแล้วก็เนจิอะไรวะนารูโตะกับเนจิเนี่ยก็ถ้าไอ้เนจิอาจจะสานะเนจิเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาไปใช้แทงเสมอไปนะครับบางทีเนจิอาจจะใช้คู่กับฮินาตะนะครับในการเป็นแทงรองนะครับอาจจะอยู่แถว2หรืออาจจะจริงๆอาจจะอยู่แถวแรกก็ได้คือเนจิต้องบอกเลยว่าโอเคมันมีสกิลปัดแต่สกิลปัดมันโอกาสติดมันน้อยโอเคครับมันอาจจะมีโอกาสติดบ่อยนะครับก็คือมันไม่จำเป็นต้องกดสกิลอ่ะแต่มันเป็นโอกาส 20% หรือก็คือ1ใน5จะปัดได้นะฮะแต่ด้วยความที่ว่ามัน1ใน5ครับโอกาสพลาดมันก็สูงนะครับแล้วด้วยความที่เขาล่อตีนิกก็คือถ้าหากว่าเป็นเกมยื้อหัวยังไงก็มันก็ลำบากคือมันกลางๆครับเนจินี่คือผมมองว่ามันอยู่กลางๆระหว่างฮินาตะกับคิมิมาโร่นะครับแต่ทีเนี้ยข้อดีของเขาก็คือสกิลสกัดจุดเป็นตัวละครที่สกัดจุดได้ตัวแรกๆที่สายฟรีจะหาได้เลยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องเอาไปใช้แทงอยู่แนวหน้าก็ได้อาจจะใช้คู่กับตัวอื่นนะครับแล้วระหว่างผลจากสกิลของเขาเอาก็คือสกิลของเนจิเนี่ยช่วยทำให้เรารอดได้หลายด่านมากนะฮะต่อมาแล้วนารูโตะล่ะนารูโตะเนี่ยมีสกิลแยกล่างนะครับก็คือส่วนใหญ่จะใช้สถานการณ์ไหนบ้างผมมองว่านารูโตะเนี่ยใช้แรกๆที่จะใช้บ่อยนะก็คือการเอาไปล่าบอสก็คือเวอร์บอสอะครับคือปกติเวอร์บอสมันจะตบเราทีจะตายกับแน่นอนใช่ไหมในเดลุ่นแรกๆถ้าหากว่าเรามีนารูโตะเนี่ยก็รับดาเมจได้อะไรอย่างงี้หรือในดันคิวแรกๆนับตัวเลยไม่ค่อยมีเงี้ยนารูโตะใช้ล่างเงารับดาเมจแทนก็เวิร์กนะก็คือเหมือนกับถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยอีกฝั่งนึงดาเมจมันเยอะยังไงก็ตายอย่างการสอบนินจาบางด่านมันยากใช่ไหมมีร่างเงาปุ๊บมันก็รับดาเมจแทนเราก็ทำให้เรารอดได้บ่อยมากนะครับก็เรียกได้ว่านารูโตะเป็นตัวที่ช่วยชีวิตผมได้บ่อยมากก็เรียกว่าถ้ามีเวลาก็ปั้นบ้างนะครับง่ายๆก็คือจุดประสงค์นารูโตะที่ใช้ก็คือเอาไว้ใช้ร่างเงารับดาเมจนั่นเองนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่แวะเข้ามาดูขอบคุณมากครับ